รอให้น้าเลยโอ้แล้วตอนนี้ครับเริ่มครึ่งหลังมาได้ประมาณ2นาทีเสร็จครับเป็นคิงเดวิลครับโอตีไข่แตกได้แล้ว1ประตูต่อ2ครับสุดเกมน่าจะสนุกแล้วในครึ่งเวลาหลังครับความห่าง2ลูกในครึ่งแรกครับตอนนี้ล่นมาเหลือ1แล้วครับดูยังเป็นบอลของแหงแดงครับจังหวะนี้คือกลับมาโอ้แล้วเปลี่ยนการออกมาทางซ้ายที่ตาลต้องคืนกลับมาตั้งอยู่ที่เสาประตูเลยครับกูจับบอลแรกไม่ดีด้วยเอาจังหวะนี้ไปเล่นกันยากครับโอ้เกือบจะโดนแล้วที่เสาประตูแม่จังหวะที่จะคายบอลให้เพื่อนแม่ขวาโอ้ต้องขวักชงความขยันที่คงเนี่ยขึ้นไปปีบจนลูกเขาโตมากเพราะสักครู่เกือบจะออกบอลผิดพลาดแล้วทำให้เสียประตูแล้วโอ้แล้วเสียประตูลูกเมื่อสักครู่เนี่ยลำบากเลยตามหลังอยู่2-0ในครึ่งเวลาแรกตอนนี้เหลือแค่1ครับโอ้แล้วดูเหมือนลูกเกมของคิงเดวิลตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วบุกตรงกลางให้ออกมาทางซ้ายลูกนี้มันคือหลังไปนิดหนึ่งแล้วแม่วิ่งนำทางไปก่อนแล้วโอ้แทงแดงครับตอนนี้เลยต้องพยายามรวบรวมความคิดเยอะตรงที่เวลาหลังมันก็ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลายๆตำแหน่งแก้วอ่ะให้พี่ทหารบอลจานโอ้ดูเหมือนว่ากองหน้าของแทงแดงตอนนี้เก็บบอลไม่ได้ครับน่าเป็นปัญหาเลยครับทำให้ทีมตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับกันหนักเลยครับพี่หนุ่มให้มาจังหวะนี้ไม่ถึงครับบอกเด็กเนี่ยผมออกไปผมเก็บตีเลยลบต้องพูดเองนะพูดเองชมเองนะชมเองตบเองไม่มีติดข้างบอกแจ้งสีไปรอบเดียวไม่ได้ไปที่หลังรอบเดียวมาดูหลังต่อบุ๊กล็อกสวยจังหวะนี้หลุดขึ้นมาตรงกลางไม่มีเพื่อนใครจับก็ทางซ้ายไม่มีเพื่อนเติมแล้วมาสักครู่ทางขวาเนี่ยแน่นเลยทิ้งยาวมาในต่อเข็มพูดยังเดินทิ้งมาได้ครับแข็งแรงเขาสองยังเป็นทีมเดียวด้วยครับหนุ่มเลยไม่ผ่านในจังหวะนี้ตรงกลางแต่ว่ากรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวในจังหวะเมื่อสักครู่นี่แล้วการทำฟาวจังหวะ50-50การเข้าปะทะกันครับจังหวะที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยยังไงถ้าเกิดเดินไปดูเพื่อนหรือดูอาการของฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับเพื่อนแบบนี้ไม่ได้มีอยู่ในกฎกติกาก็จริงครับแต่ว่ามีอยู่ในสปิริตนักกีฬาครับคลิกจังหวะนี้อาร์มแล้วเปิดมาแม่ยังติดที่เสาตัวรับติดมือเลยครับแล้วเล่นเร็วทางซ้ายเอ็มให้ไม่ผ่านแต่ยักษ์ฟ้าพอเอาชนะมาได้ครับถูกขึ้นมาทางซ้ายป๊อปคลิปออกมาขวาสุดแล้วแต่จังหวะเดียวเรื่องนี้ไม่ดีเอาไปยุ่งอะไรทีมคนอื่นขอเขารู้ว่าตัวเจ๋งอะตัวบุ๊กยังเก็บได้ครับให้ทะลุช่องจังหวะนี้ไม่ผ่านครับเอ็มยังดักบอลได้ครับแข็งแรงป๊อปแล้วจ่ายเรื่องนี้ไม่ดีครับแต่ว่ายัง
กล้าไขกันได้ครับแข็งแรงป๊อกให้ของกลางอยากเก็บได้ต้องคิดเยอะวิวหนุ่มให้มาสั้นๆพี่พุกแต่เราย้อนกลับมาทางขวาพี่พงศ์เลยว่าให้ลูกนี้อยากเป็นที่ตายแล้วมาซ้อมได้ดีแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้ข้างสนามเป็นแข้งแดงก็น่าจะมายืนรอเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวจะถอดที่ตาออกเจอศพผลทำมาตรงแรกเลยมาครับอุ้ยตอนนี้ทีมนำอยู่แค่2ต่อ1นะครับต้องลงมาช่วยประคองเพื่อนก่อนนะเปลี่ยนดูเหมือนจะตื้อๆลงไปแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนตัวลุกลงมาครับสำหรับไข่แดงครับโอ้ยาวเลยแต่เข้าไม่ถึงครับแต่ชิ้นออกข้างไปได้ครับโอ้แล้วดูบังแล้วปล่อยให้บอลเข้าเท้าซ้ายได้ลองสองลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อครับยังเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากขาประตูของทีเดวิลครับให้ออกมาทางซ้ายครับโค้งแต่แล้วแต่งจังหวะนี้ไม่ดีครับอุ้ยโดนสะกิดนิดนึงแล้วจังหวะนี้ลุงมุ่งโอ้โหดูว่าลุงความสามารถจะพอตัวเลยแม่ลงมาอยู่ในสนามได้ถึง3นาทีครับโอ้โหดูว่าได้ประตูที่3ครับแม่ลงสนามมาแป๊บเดียวเท่านั้นครับคราวนี้โอ้มันสักครู่เนี่ยคนที่โหนแล้วไปเสียบอลในแดนตัวเองแล้วก็โดนดักกลับมาครับเจอเกมสวนกลับเข้าไปแบบนี้แล้วไม่สวยโอกาสจากความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามครับแล้วโดนลงโทษเลยครับแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในเกมครับไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นมาตูได้ครับก็ถือว่าวันนี้แข็งแรงเนี่ยทำได้ดีเหลือเกินครับแต่จังหวะที่เตะทิ้งออกไปได้ครับทีมเดลเอ็มผู้ถือกลับมองลูกนี้พยายามจะล็อกกลับหลังครับโดนปั๊มบอลออกข้างไปยังได้เลยลูกซุ่มครับแสงแดงเวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้9นาทีเสร็จใส่แล้วเหลือประมาณครึ่งทางของที่เวลาหลังครับแล้วแปะหลบมา2ตัวดีลูกนี้ต้องออกแรงเซฟเลยครับผู้สาวตัวของทีเดียวนี่ครับแล้วหมุนตัวยิงลูกนี้ก็หลุดออกหลังไปครับยังคงได้ลูกตั้งใส่แล้วจังหวะนี้สาดโด่งมาเลยแม่ก้มลงไปโป่งครับบุ๊กเปิดไปจังหวะสองปั๊มบอลยังเก็บกลับมาได้แล้วทีเดียวที่บุ๊กบังอยู่แล้วกรรมการให้ฟาวล์แล้วโดนเข้าแต่ท่าหลังครับมาดูลูกฟรีคิกจังหวะนี้ครับคิงเดวิลครับด้านขวาของต่อเขตโทษครับมีมาโอ้แล้วเปิดลูกนี้เลือดไม่ตั้งใจกันอีกครับเพื่อตั้งใจจะเปิดให้พี่บุ๊กทางซ้ายครับเป็นลูกที่ของแข้งแดงครับตอนนี้ทุ่มมาแล้วบางหลุดตัวอ่อนสุดท้าย
แต่น่าจะเป็นลูกพาวแล้วลูกพาวใส่ขึ้นมาของแข้งครับเล่นสั้นครับขออันสองคนครับหัวให้ไม่ดีครับตัดได้แล้วทีนี้ลูกบุ๊กอาร์มแต่จะเปิดได้ด้วยทางขวาไม่ถึงครับเปลี่ยนตัวได้หน้าสนามครับวิ่งครับวิ่งเลยวิ่งเลยโคตรจะถอดสองคนเลยหรือเปล่าครับพี่เอกต่อพวกไอ้คนครับเป็นกองเป็นของแม่แล้วจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาแล้วจังหวะนี้ยังเก็บบอลได้ครับโดนสะกิดนิดนึงกรรมการให้ลูกได้เปลี่ยนแล้วก็เป็นคอร์เนอร์คิกครับจังหวะนี้ทางด้านขวาแต่ลูกอีกครั้งแล้วแข็งแรงมุมทงฝั่งขวาจังหวะนี้โยนคลอสมาเสาสองบอลน่าจะลึกเกินไปครับจังหวะนี้บอลหลุดออกข้างเองครับยังได้ไปลูกคู่ของทีมเดวิลด์ตอนนี้เอาที่เฟิร์นลงไปคนครับสายจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับเพื่อกันดักเอาไว้ได้ครับยังได้เป็นลูกพุ่งครับทีมเดวิลแล้วพักบอลจังหวะนี้บอลไปโดนแขนประมาณ6นาทีสุดท้ายครับตามหลังอยู่2ประตูครับยาวโดขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังเป็นพี่เอฟโอบทิ้งออกมาได้ครับแดนหน้าเก็บบอลไม่อยู่เป็นทีมเดวิลด์จะได้สวนกลับบ้างครับตรงกลางหนุ่มไหลออกมาทางขวารีเฟิร์นเติมขึ้นมาแล้วเปิดลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าไอ้ยังเชื่อจะสกัดทิ้งออกมาได้ครับแถวสองยังเป็นทีมเดวิลด์กระโดดลงสองไม่ผ่านครับโอ้แล้วจังหวะนี้บอลยังถูกผิดกันอยู่โอ้แล้วโดนแย่งจากขาไปเลยครับจังหวะนี้ต้องตามมาช่วยซ้อมเพื่อนครับปั๊มบอลกันแล้วก็เสียบอลให้กับทีมเดียวดูเดียวจังหวะนี้จับบอลไม่ดีโอ้โหหลุดมาจังหวะนี้ยิงไม่ผ่านครับพี่เฟิร์นหุ่นรถเสียบอลให้กับแท้งแดงตับบอลยาวเกินไปนะโดนใส่ขาดออกข้างครับแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนแล้วต้องตั้งสนามตอนนี้ครับก่อนที่หลุดออกไปแล้วเอาพี่เฟิร์นลงมาบ้างครับออกบุ๊คให้ชัดๆครับพี่เฟิร์นทำที่ออกมาหลังซ้ายครับแล้วโดนสะกิดจากด้านหลังไปจังหวะนี้เข้าพวดไปนิดนึงครับขอเลยครับขอเลยขอเลยมาดูฟิกจังหวะนี้บ้างครับทีมเดวิลด์ก็ไม่ห่างทางใจครับโอ้โหเปิดการเข้ามาตรงกลางก็รับสบายครับไม่มีใครเข้าไปกดดันเลยผู้เล่นของทีมเดวิลด์จะมีการเปลี่ยนตัวในข้างสนามครับน่าจะเป็นแท้งแดงครับตอนนี้จะขยับผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเฮ้ยแล้วตอนนี้เปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับแท้งแดงครับแหมลงตอนนี้ต้องเติมความสดให้กับทีมครับแล้วต้องหันยิงเข้าจากด้านหลังครับเป็นฟรีคิกมาเรียนการสนามครับคิกขึ้นมาทางซ้ายเล
ตรงกลางโอ้โหเลี้ยวลูกไม่ตรงขอบเองครับพี่มงน่าจะเป็นประตูที่สองแล้วกับทีมเยอร์วิลล์แต่ว่าจังหวะนี้บอลเนี่ยหลุดก่อไปอย่างน่าเสียดายครับผู้เล่นแทนแดง3คนเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วก็สักครู่ร้องด้วยพี่เดพุ่งมาไม่ผ่านจังหวะนี้ยังดักบอลได้แล้วทีมเดวิลเดเปิดให้ตรงกลางเปิดมีเพื่อนเติมทางขวาพี่บุ๊กทีมออกมาตรงกลางโหมงเข้าในจังหวะนี้โอ้โหเหมือนจะเป็นตั้งให้กับทีมเดวิลด้วยซ้ำแล้วแม่งจังหวะโหมงทางกาดยับเคลียร์แล้วไม่ขายเกิดจะโดนลงโทษแล้วก็แต่ต้องทุบผู้ถ่าประตูครับแล้วมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าผู้ถ่าประตูของแทงแดงครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับถ้าสนามเอาน้ำได้ครับแทงแดงครับผู้ถ่าประตูถ้ามีอาการบาดเจ็บครับจังหวะที่ปาดกันแล้วก็มีการกระแทกกันนิดนึงครับก็ถูกในต่อเกียรติโทษครับนี่คือประกาศตอนโมกุยที่เปิดถ้าแม่งหาไม่ต้องไห้เอาแล้วจังหวะเล่นกันต่อจังหวะนี้เปิดมาแล้วหมกเต็มไม่ตรงกรอบครับยังเพื่อนสกัดทิ้งเอาได้ครับแล้วก็หมกกลับมาไม่ให้บอลออกด้วยครับหนุนขึ้นมาจังหวะนี้วางครับพี่บุ๊กแล้วจะหลบยกแขนกันไว้ครับจังหวะที่พยายามจะวิวห่านไปแล้วแม่ล็อกอ้อมหลังแล้วต้องบอกว่าจังหวะนี้เสียเหลี่ยมแม่กับพี่บุ๊กแล้วถ้าว่าจะกู้ถึงล็อกผ่านมาได้ก็มีเพื่อนยืนซ้อนอยู่สองคนครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของทีมเดวิลครับเอาละได้รู้มากครับเลยวิ่งมายัดไม่ผ่านกำแพงครับยังคงได้เป็นลูกพุ่งครับปุ่มยาวมาพี่โมโหแม่เราปัดได้ต่อหรอพี่ปุ๊กโอ้โหจังหวะนี้ก็พยายามจะดีย้ายไส้เลยต้องมองดูออกหลังเยอะเลยเราสู่มาทีสุดท้ายครับก่อนจะพ้นเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้เป็นทีมเยอรมันที่ตามหลังอยู่เลยประตูต่อสามครับจบจากเกมผู้นี้จะเป็นมิดแมตช์อีกเกมครับเกมระหว่างลีเทอร์เนี่ยจะเจอกับทางด้านแบ็คอีเกิลครับมาเฮ้ยโอ้โหหมกหลุดมาแล้วขวาจังหวะนี้สไลด์ยิงไม่ตรงตัวเลยครับโอ้โหดูเขาไม่ยอมทำตรงหมกให้เพื่อนทางขวาแล้วจะโค้ชเวลาบาดเจ็บ3นาทีเดิมอ่ะไม่ยิงโมงอ่ะแล้วตลอดนี้แฮนด์บอลครับโดนใบเหลืองไปอีกคนครับคือจังหวะนี้แข็งแรงเอายูนิบอล2คนจังหวะที่ปั่นแล้วบอลฉลับกำแพงออกข้างครับออกหลังครับแล้วลูกเตะมุมชิปมาแล้วหมุนลูกจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบเองครับหมุนไปโดนคาเต็มๆเลยผู้ถ่าตัวยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะปั่นได้แล้วด้วยคู่เร็วมาจังหวะนี้แม่ยังสกัดทีมออกข้างไปได้เปิดโผล่มาโดนแพ้ด้านหลังจังหวะนี้ผู้เสียฟาวให้กับทางด้านคิงเดวิลแล้วเป็นลูกฟรีคิกระยะหวังผลเลยครับอยู่ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บก็จริงครับแต่ถ้าได้ลูกนี้มาก็ยังพอมีหวังครับเวลาบาดเจ็บ3นาทีก็ในครึ่งเวลาหลังครับเปิดลองแล้วปั่นตู้นี้โดนปลายมือออกหลังครับยังได้ตกกันต่อกับลูกเตะมุมครับ
ยัดมาโง่ทิ้งออกได้ตอนนี้เพื่อนแทงแดงเนี่ยลงไปกองกันอยู่ในกองเขตโทษแล้วโอ้โหลาคู่อะไรได้โอ้ลาคู่เลยแล้วอย่างแรกผมเตะหูจบจากเกมผู้นี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นบิ๊กแมตช์อีกเกมครับเกมระหว่างแบ็คอีเกิลจะเจอกับดีเทิร์นครับเก็บได้ตรงกลางไหลออกมาทางซ้ายพี่เอผู้นี้แม่ตัวเปิดเกียร์แกนมาทางขวายังทันแล้วอุ้ยเก็บไว้ได้ครับดิมเซนย้อนกลับมาแล้วยิงลูกนี้แม่เบาเกินไปครับยิงหมดชนิดหนึ่งครับแล้วจะสวนกลับบอลลอยมาพี่พงศ์ถูกบอลลงจังหวะนี้ตะวัดยิงไม่ผ่านท็อปครับแล้วก็ยังช่วยกันโหมทิ้งออกมาครับยังได้ลูกเตะมุมครับคิวเลยด้วยตู่ยิงโดนลูกนี้ก็ไม่เป็นต่อใส่ขึ้นมาก็หมดแล้วครับถือให้ช่วงเวลาผ่านเสร็จครับแล้วก็เป่าลูกอีกยาวหมดเวลาการแข่งขันก่อนเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหวันนี้สู้กันเต็มที่จริงๆครับจากเป็นทางด้านแทงแดงแล้วที่ได้2ประตูไปก่อนในช่วงต้นที่เวลาแรกครับแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้ครับจบเกมเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ครับส่วนเกมคู่ต่อไปจะเป็นเกมระหว่างแบ็คอีเกิลจะเจอกับทางด้านลีเทอร์ครับ